sen? หมาป่ามุ่งหน้ากลับบ้านของเขาพร้อมตะกร้าที่เขาแทบแบกไม่ไหวโอ๊ะ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 เฮ้ยมันหนักจังเลยแต่ก็คุ้มที่จะแบกนะเอ้ยถึงแม้ว่าตะกร้าจะหนักอย่างเหลือเชื่อแต่ว่าเขาก็มีความสุขมากๆในที่สุดฉันจะได้มีวันปีใหม่ที่ดีที่สุดแล้วหมาป่ากลับถึงบ้านแล้วเริ่มเปิดตะกร้าทีละใบทีละใบโอ้พระเจ้าดูอาหารทั้งหมดนี่สิมันฝรั่งบดของโปรดของฉันของฉันหมดเลยละจะกินได้หมดคนเดียวเลยแต่คืนนั้นหมาป่าไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างที่คิดสวัสดีน้องนายเป็นใครเนี่ยฮะชื่อฉันคืออดีตชื่ออะไรของนายกันล่ะเนี่ยฮะอาหารทั้งหมดนี่มาจากไหนนายขโมยมาฮะขโมยเหรอไม่ใช่นะฉันแค่ยืมมาเฉยๆน่ะฉันจะกินทุกอย่างให้หมดจานแล้วส่งมันคืนไปซะโดยพื้นฐานแล้วฉันช่วยเขาอยู่นะรู้ไหมทำความสะอาดจานไงล่ะดูเหมือนนายทำลายวันปีใหม่ของคนอื่นนะเนี่ยนะวันปีใหม่ก็แค่วันธรรมดาน่ะเดี๋ยวเขาก็ทำใจได้นายทำใจได้หรือเปล่าล่ะทำใจอะไรรถไฟของนายรถไฟอะไรมาสิฉันอยากพานายไปที่ที่หนึ่งอ่ะแต่ฉันกำลังจะกินเนี่ยโอ้มาป่าเรื่องน่ารักจังเลยนายจำเขาได้หรือเปล่าฉันเนี่ยฉันน่ารักมากเลยนายไม่คิดงั้นเหรอดูสิดูให้ดีๆแม่ฉันซื้อรถไฟให้นี่ปูนปูนกระฉึกกระฉักปูนปูนจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฉันออกจากห้องไปแค่เดี๋ยวๆและฉันก็ไม่เห็นรถไฟปูนปูนอีกเลยล่ะมันหายไปฉันอยากให้นายคิดถึงสิ่งที่เพิ่งเห็นไปไม่อย่างนั้นมันจะสายเกินไปถ้าฉันไม่คิดอาจจะสายเกินไปก็ได้มันมีความหมายด้วยเหรอเฮ้ยไม่มีใครพูดอะไรเลยตอนฉันหยิบทุกอย่างมาหมาป่ายังคงเปิดตะกร้าอย่างกระตือรือร้นแต่เขาไม่สามารถสลัดสิ่งที่ได้เห็นทิ้งไปยังไงก็ช่างของขวัญไม่มีอะไรจะหยุดฉันตอนนี้ได้หรอกของฉันทั้งหมดลา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 แต่เป็นอีกครั้งที่หมาป่าไม่ได้อยู่คนเดียววันดีฮะอดีตอีกเหรอนั่นนายใช่ไหมฉันไม่ใช่อดีตแต่เป็นปัจจุบันต่างหากนายเป็นหมาป่าที่หล่อมากเลยนะดูซะถ้านายกินอาหารทั้งหมดนี่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างรู้ไหมฉันจะไม่หิวอีกต่อไปมันสิฉันจะพานายไปที่หนึ่งแต่ฉันไม่อยากไปดิที่นี่ที่ไหนอ่ะบ้านของสไตลิสต์พวกเธอไม่เห็นเราทำไมเธอถึงร้องไห้ล่ะพี่จ๋าอย่าร้องไห้ของตกแต่งกับอาหารหายไปหมดเลยเราจะทำยังไงกันดีเรายังมีถั่วอยู่เราก่อกองไฟเล่นเกมและกินถั่วได้แล้วของขวัญจะทำยังไงเราวาดภาพสวยๆให้กันก็ได้นี่เฮ้ hey, นี่นายวาดรูปให้ฉันได้ไหมล่ะฮะไม่ก็ได้งั้นก็ไม่ต้องวาดถ้านายกินอาหารหมดจะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอฉันไม่รู้ฉันเดาว่ามันคงจะน่าเบื่อละมั้งแต่ฉันก็จะอิ่มท้องนะนายคิดว่ามันจะคุ้มค่าเหรอไม่งั้นจะสายเกินไปนะงั้นพวกเขาจะสนุกกันมากเลยใช่ไหมหมาป่าอารมณ์เสียนิดหน่อยแต่ก็ยังเปิดตะกร้าพวกนั้นต่อไปของขวัญฉันจะสนุกจากการแกะของขวัญของฉันโอ้โหดีหมาป่านายมาทำอะไรที่นี่แล้วแต่เท่า
ฉันคืออนาคตอนาคตของนายดูเหมือนว่านายกับฉันยังมีอนาคตอยู่นี่นะใช่เรามีแต่โชคร้ายที่เราอยู่ลำพังจริงเหรอนายดูที่ตะกร้าสิแอบดูสินะดูสิว่ามีอะไรเขียนอยู่บนนั้นสไตลิสต์อัจฉริยะนักกีฬาหมาป่าโอ้หมาป่าฉันเนี่ยมาเถอะมีอย่างอื่นที่ฉันอยากให้นายเห็นว้าวเราอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันจะตกแล้วใจเย็นๆนะนายไม่ตกไปหรอกก็ได้ดูนั่นคือไร่ในอนาคตงานเลี้ยงฉลองวันปีใหม่อีกครั้งพวกเขากำลังเขาดาวเจ็ดหกห้าสี่พวกเขาดูมีความสุขมากเขามีความสุขสนุกด้วยกันดีจังเลยแล้วนายอยู่ไหนฉันไม่อยู่ด้วยเหรอดูสิเงียบสักทีมีตาแก่อยู่ในบ้านนี้วันปีใหม่ฉันอยากจะนอนไม่ต้องแวะมาชวนฉันไปร่วมด้วยนะกลับกันเถอะหมาป่าอดรู้สึกแย่กับสิ่งที่เขาเพิ่งเห็นมาไม่ได้ถ้างั้นฉันจะเป็นหมาป่าแก่ขี้เหงาขี้บ่นแล้วก็น่าเบื่อเหรอแล้วฉันตอนนี้ฉันควรทำยังไงดีล่ะเอาอาหารไปคืนเขาสิเอาของขวัญไปคืนเขาด้วยแล้วก็ไปร่วมฉลองกับเขาแล้วไม่คิดว่าเขาจะโกรธฉันเหรอเขาต้องโกรธแน่ต้องโมโหมากด้วยหรืออาจไม่พูดกับนายเลยแม้ที่พูดได้ช่วยได้มากเลยนะแต่เขาเป็นเพื่อนนายฉันมั่นใจว่าเขาจะให้อภัยฮะเขาจะอภัยให้ฉันใช่ไหมถ้างั้นฉันควรเอาทั้งหมดนี่ไปคืนเฮ้ยรอเดี๋ยวก่อนสิฉันมีความคิดดีๆนี่ช่วยฉันทีนะหมาป่าเอาของออกจากตะกร้าโดยที่อดีตปัจจุบันและอนาคตยืนมองด้วยความสับสนฉันบอกว่าให้ช่วยหน่อยไงด้วยความช่วยเหลือของผีปีใหม่ทั้ง3ตัวหมาป่าตกแต่งบ้านและต้นไม้อย่างสวยงามและจัดโต๊ะอาหารอย่างยอดเยี่ยมเขาวางของขวัญไว้ใต้ต้นไม้ด้วยอย่าเพิ่งลืมตานะเดี๋ยวก่อนก็ได้หมาป่าฉันไม่ได้มองเอาละตอนนี้พร้อมยังพร้อมแล้วงั้นลืมตาเลยหมาป่านายจัดเองหมดเลยเหรอใช่ฉันอยากให้เธอประหลาดใจน่ะเพื่อนรักของฉันนี่มันยอดเยี่ยมมากเลยงานเลี้ยงปีใหม่ที่บ้านฉันเองเย่นายน่ารักที่สุดเลยหมาป่ายอมรับความผิดที่ทำและมีวันปีใหม่ที่แสนวิเศษกับเพื่อนของเขาในคืนวันคริสต์มาสอีฟอันหนาวเหน็บเต็มไปด้วยหิมะผู้คนบนถนนต่างเร่งรีบบ้างก็ไปหาครอบครัวบ้างก็รีบกลับบ้านทุกคนสวมเสื้อโค้ทตัวหนาพร้อมด้วยผ้าพันคอและถุงมือในฤดูหนาวเช่นนี้ที่หัวมุมถนนมีเด็กหญิงตัวน้อยยืนอยู่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเธอไม่ได้สวมเสื้อโค้ทผ้าพันคอหรือถุงมือเลยเด็กหญิงตัวหนาวสั่นค่อยๆก้าวเดินไปบนทางฝ่าอากาศหนาวยะเยือกด้วยรองเท้าที่เธอสวมอยู่เธอขี้อายและผอมบางแต่เธอยังงดงามเช่นเดิมเธอถือถาดพร้อมเชือกห้อยคอที่เต็มไปด้วยกล่องไม้ขีดไฟไว้ที่คอเธอพยายามขายไม้ขีดไฟที่เธอมีอยู่ไปทั่วถนนในคืนที่เต็มไปด้วยหิมะขณะที่เด็กหญิงพยายามก้าวเดินไปรองเท้าของเธอขาดเด็กหญิงร้องไห้น้ำตาร่วงหล่นปนกับหิมะฉันจะทำยังไงดีฉันจะเดินไปบนหิมะด้วยเท้าเปล่าได้ยังไง
เธอสิ้นหวังและพยายามเดินต่อเด็กหญิงเดินไปด้วยเท้าเปล่าเธอไม่สามารถกลับบ้านได้ถ้าขายไม่ขีดไฟไม่ได้ขายไม่ขีดไฟค่ะไม่ขีดไฟซื้อไม่ขีดไฟนี่ค่ะเธอหาที่พักที่มุมถนนเธอนั่งลงบนพื้นและซ่อนเท้าไว้ใต้กระโปรงไม่มีใครซื้อไม่ขีดไฟเลยเหรอจ๊ะเสียงของเธอเบามากและเธอยังขายไม่ขีดไฟไม่ได้เลยพระเจ้าคะได้โปรดช่วยหนูด้วยหนูต้องเอาเงินไปซื้อซุปให้คุณแม่และยาให้คุณยายของหนูค่ะลมหนาวพัดเอาหิมะบนผมเข้าไปในตาของเธอเธอนั่งหนาวสั่นที่มุมถนนขายไม่ขีดไฟจ้าเพียงไม่กี่คนที่เดินผ่านเธอไปเนื่องจากมันดึกมากแล้วเด็กหญิงพยายามตะโกนแต่เสียงของเธอเบามากไม้ขีดไฟขายไม้ขีดไฟไม้ขีดไฟนิ้วมืออันเย็นเฉียบเริ่มจับถ้าตัวฉันอุ่นขึ้นอีกสักนิดคงจะอยู่ที่นี่ต่อได้อีกหน่อยฉันจะจุดไม้ขีดไฟมืออันเย็นเฉียบไม่สามารถถือกล่องไม้ขีดไฟได้ไหวเธอพยายามจุดไม้ขีดไฟดวงไฟเล็กๆปรากฏขึ้นที่ปลายไม้ขีดไฟช่วยให้มือของเธอรู้สึกอุ่นขึ้นเด็กหญิงรู้สึกดีขึ้นเมื่อเธอได้รับความอบอุ่นเธอหลับตาลงและเริ่มจินตนาการฉันอยู่ในห้องอุ่นๆฉันนั่งผิงไฟให้อุ่นขึ้นที่หน้าเตาผิงมีผ้าคลุมไหล่ผืนสวยอยู่บนไหล่ของฉันเปลวไฟดวงเล็กจากไม้ขีดไฟช่วยให้เธอวาดฝันเธอรู้สึกหนาวอีกครั้งเมื่อเปลวไฟจากไม้ขีดไฟดับลงเธอจุดไม้ขีดไฟก้านใหม่ขึ้นทันทีเธอสนุกกับการได้จุดไม้ขีดไฟครั้งนี้เธอวาดฝันว่าเธออยู่ในฤดูใบไม้ร่วงกำลังนอนอยู่ท่ามกลางดอกเดซี่และเอามันมาทำเป็นมงกุฎพระอาทิตย์ส่องแสงจ้าบนฟ้าช่วยให้เธออุ่นขึ้นฉันเก็บดอกไม้กลับไปด้วยดีกว่าในขณะที่กำลังเก็บดอกเดซี่แสงไฟดับลงอีกครั้งเธอจุดไม่ขีดไฟอีกจุดอีกครั้งและอีกครั้งความฝันอันสวยงามไม่มีวันสิ้นสุดมีโต๊ะอาหารเย็นแสนวิเศษตั้งอยู่ตรงหน้าฉันและมีอาหารมากมายอยู่บนนั้นโอ้ฉันหิวเหลือเกินฉันจะกินซุปก่อนกินไก่ด้วยแล้วช็อกโกแลตโอ้มีขนมปังด้วยเธอวาดฝันพร้อมจินตนาการว่าเธอกินอาหารนั้นไปด้วยเธอจุดไม่ขีดไฟหลายก้านจนกระทั่งหิมะหยุดตกในที่สุดดวงดาวบนท้องฟ้าส่องประกายเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองไปบนท้องฟ้าและเห็นดาวตกเธออธิษฐานกับดาวตกตามที่ยายของเธอบอกว่าถ้าหลานเห็นดาวตกคำอธิษฐานนั้นจะเป็นจริง
พระเจ้าคะขอให้พรเป็นจริงด้วยเถิดเธอนั่งซุกตัวที่มุมถนนจนหลับไปตัวของเธอยังเย็นเฉียบเช่นเดิมเด็กหญิงลืมตาขึ้นอีกครั้งบนเตียงนุ่มและอุ่นเตาผิงถูกจุดไฟไว้อรุณสวัสดิ์สาวน้อยเป็นยังไงบ้างจ๊ะหญิงชราใจดีมองมาที่เธอจากมุมห้องเด็กหญิงลุกขึ้นนั่งตัวตรงบนเตียงอรุณสวัสดิ์ค่ะหนูฝันอยู่เหรอคะนี่เรื่องจริงเหรอคุณเป็นใครแล้วหนูอยู่ที่ไหนฉันเจอหนูที่มุมถนนเมื่อคืนระหว่างขับรถกลับบ้านมีผู้หญิงคนนึงกำลังร้องไห้ฉันก็เลยเดินเข้าไปหาเธอและเธอบอกว่าเธอเป็นแม่ของหนูเราก็เลยมาที่บ้านของฉันด้วยกันแม่ของหนูเหรอคะโอ้แม่คงเป็นห่วงหนูเพราะหนูยังไม่กลับบ้านเลยออกตามหาเราพาหนูมาที่บ้านของฉันตัวของหนูเย็นไปหมดฉันต้องเรียกหมอมาขอบคุณพระเจ้าที่หนูปลอดภัยขอบคุณมากค่ะมาดามแม่หนูอยู่ที่ไหนเหรอคะฉันมีอะไรจะบอกหนูคุณแม่กับคุณยายของหนูจะมาอยู่ที่นี่จ้ะหนูดีใจมากเลยล่ะค่ะฉันก็เหมือนกันจ้ะบ้านของฉันใหญ่เกินไปจนฉันรู้สึกเหงาฉันเล่าให้แม่ของหนูฟังและขอให้มาอยู่ด้วยกันนับจากนี้แม่ของหนูจะช่วยฉันทำงานบ้านและฉันกับคุณยายของเธอจะเป็นเพื่อนให้แก่กันและกันด้วยนะคุณยายพูดถูกคำอธิษฐานจะเป็นจริงเมื่อเราเห็นดาวตกนะหนูเป็นเด็กดีมากจ้ะเมื่อคืนหนูคงผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมามากเพื่อจะหาเงินไปให้ครอบครัวหนูไม่เคยยอมแพ้คนเราควรมีความหวังและมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายนะจ๊ะยายบอกเสมอว่าชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์ค่ะแน่นอนจ้ะหนูจะได้ไปเรียนหนังสือและหนูก็ควรจะได้รับความสุขหนูคิดว่ายังคงมีคนดีๆมากมายในโลกใบนี้หลังจากวันนั้นเด็กหญิงไม่หนาวเหน็บอีกต่อไปและใช้ชีวิตยังมีความสุข